ปิดยังไงอ่ะเนี่ยโอ้น่ากินมากกินแล้วก้อนข้างๆมันคือก้อนอะไรนะใช่คล้ายๆน้ำแข็งอะสีขาวๆอมเทาๆคล้ายๆน้ำแข็งแต่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันคล้ายๆขนเลยอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะชะดาเย่ขีบเออแต่เราหูกามขีบอันนี้แล้วกันโอ้โหเฮ้ยทำไมมันมีควันด้วยอ่ะมันแข็งๆอ่ะแข็งมากเลยทำไมมันมีควันด้วยเหมือนจะมันเหมือนน้ำแข็งตรงที่มันเย็นเหมือนกันอ่ะฮะแต่ที่มันไม่เหมือนก็คือมันไม่ใสปกติมันจะใสมากเลยใช่เดี๋ยวมันจะเย็นโอ้น่าจะได้แล้วโอเคเรียกอมน้ำแข็งเลยไอ้มันสีแตกต่างกันก้อนสีขาวมันก็จะมีควันตลอดเวลาถูกต้องก้อนน้ำแข็งเป็นสีขาวๆอมเทาๆก้อนน้ำแข็งมันเป็นสีใสๆก้อนขาวๆอันนี้มันเย็นกว่าน้ำแข็งปกติวัดดูซิเอาวัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวติดเป็นคนขี้ปวงนะขึ้นไหมขึ้นเฮ้ยโอ้โหเว้ยมันลดเรื่อยๆเลยดูดิแล้วถ้าก้อนขาวๆนี้มันจะเย็นเท่าไหร่กันนะเอาเต็มๆมาเอาก้อนนี้เฮ้ยนี่มันติดลบเนี่ยใช่โอ้โหติดลบแข็งเลยเอาโอเลยอ่ะโหเย็นมากมันเย็นจนเครื่องพังเลยมันเย็นจนเครื่องพังเลยอ่ะอันนี้มันเย็นกว่าน้ำแข็งใช่เต็มเต็มเลยลูกเดี๋ยวเราช่วยจับแก้วแต่ของมากโอเคใส่แก้วนี้นะน้ำแข็งเอ้ามันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยลองอันนี้ดูสิลองอีกแก้วนึงโอ้โหมันมีควันแล้วเห็นเป็นอากาศแล้วตรงนี้มันเป็นสีแบบเหมือนมีอะไรผุดขึ้นมาเยอะๆอ่ะใช่เราเห็นมันมีแบบฟองๆแล้วมันก็บุบไปเลยโอ้โหดูสิน้ำแข็งธรรมดาละลายเป็นน้ำแล้วแต่น้ำแข็งอันนี้ไม่ละลายเลยคนเยอะขนาดนี้คงกินไม่ได้หรอกถ้ากินไม่ได้แล้วเขาให้มาเพื่อยังไม่รู้เลยอ่ะนิ่มนะกลายเป็นน้ำแล้วนิ่มมากเลยอะเละเลยเอาถาดมาวางติ๊นติ๊นจับเอาไว้นะอุ้ยนี่ไงมันเริ่มเย็นแล้วข้างใต้มันมีน้ำแข็งแห้งอุ้ยดูดิตักเค้กลงไปพัดทุบแป้งทอดท็อปปิ้งให้หมดไปเลยนั้นจะเต็มแล้วจ้ะเค้กมันละลายแต่ตอนนี้มันเริ่มกลับคืนชีพมาแล้วไหนเป็นน้ำแข็งแล้วเอาใส่ชามนี่เลยอุ้ยสีเขียวสวยมากไหนเหมือนไอติมมิ้นเลยแต่มันก็น่ากินนะพอดูดิเราปรุงไปซะเยอะเลยพอกวาดไปอุ้ยนี่ไงเนี่ยมันต้องเป็นน้ำแข็งแห้งเลยทีนี้เราก็น่าจะได้กินของอร่อยนะใส่นี้ไปโอ้เดี๋ยวเราผัดที่เหลือเองเคต่อไปสตรอเบอรี่โอ้โหเริ่มละอันนี้มาเราอันรสนี้ก่อน
ชิมก่อนอืมอร่อยมากไอติมผัดฝีมือเราก็อร่อยจัดงานใหญ่เลยน้ำแข็งแห้งกินไม่ได้แต่ช่วยให้เรามีของอร่อยกินได้นักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์หุ่นยนต์ทำความสะอาดรถอัตโนมัติค่ะเวลารถสกปรกหุ่นยนต์ก็จะสแกนว่าตรงไหนสกปรกบ้างแล้วหุ่นยนต์ก็จะทำความสะอาดให้เราทันทีเลยค่ะแค่นี้เราก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเย้ใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น yeah! ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ